วันนี้เราจะมาทำเมนูกระทงทองคั่วกลิ้งกุ้งสับวิธีทำกระทงทองใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมดอกจอกรากโกกิลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนไข่แดงน้ำปูนใสและน้ำมันพืชคนจนเป็นเนื้อเดียวกันกรองผ่านกระชอนเตรียมไว้นำพิมพ์สำหรับทำกระทงทองลงแช่ในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนพิมพ์ร้อนยกพิมพ์ขึ้นสลัดน้ำมันออกเบาๆจุ่มพิมพ์ลงในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้นำพิมพ์ลงทอดในน้ำมันจนขนมสุกและหลุดออกจากพิมพ์ทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะวิธีทำคั่วกลิ้งกุ้งสับใส่ขมิ้นสดหั่นบางพริกขี้หนูแดงซอยตะไคร้ซอยกระเทียมซอยผิวมะกรูดซอยข่าสับพริกไทยดำและกะปิลงในภาชนะโขลกให้เข้ากันเตรียมไว้เทน้ำมันพืชลงในภาชนะพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยหมูสับและกุ้งสับผัดพอสุกปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักคั่วกลิ้งกุ้งสับใส่กระทงทองตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าและใบมะกรูดจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูกระทงทองคั่วกลิ้งกุ้งสับ